นี่คือความลับประโยชน์ที่แท้จริงของการกินกล้วยกินกล้วยเวลาไหนถึงจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากที่สุดได้ Only Share on Present สวัสดีครับสำหรับใครที่เข้ามาติดตามและรับชมอย่าลืมกดแชร์ไลค์คอมเมนต์ Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับการรับประทานกล้วยให้ดีต่อสุขภาพนั้นมีงานวิจัยมารองรับอย่างช้านานแล้วครับวันนี้ผมจะนำข้อมูลต่างๆมานำเสนอแบบโดยตรงโดยไม่ต้องพึ่งพาความเชื่อและวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ครับที่เห็นผลจริงและได้รับการยืนยันแล้วว่าใช้งานได้จริงถ้าหากคุณรับประทานกล้วยในช่วงเวลาเช้านั่นคือช่วงเวลา 6:00 ถึง 10:00 เช้าจะเป็นยาอายุวัฒนะชั้นเลิศครับเพราะในกล้วยมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากพร้อมทั้งวิตามินจำนวนมหาศาลที่จะเข้าไปบำรุงร่างกายของคุณไม่ว่าจะเป็นการดูแลผิวพรรณชะลอวัยและเสริมสร้างเซลล์ต่างๆโดยเฉพาะเซลล์สมองกล้วยถือว่าเป็นประโยชน์มากเลยทีเดียวแต่ถ้าหากคุณรับประทานตอนช่วงเย็นแล้วก็มันจะเป็นยาในการช่วยลดน้ำหนักได้เป็นอย่างดีครับเพราะว่ากล้วยเป็นตัวช่วยอันดับต้นๆในการลดน้ำหนักได้เป็นอย่างดีมากเพราะว่ากล้วยมีกากใยสูงมากครับจึงสามารถทำให้คุณอยู่ท้องและอิ่มนานได้นอกเหนือจากนั้นยังมีแคลอรี่ต่ำและยังสามารถช่วยการขับถ่ายในระบบการเผาผลาญของร่างกายซึ่งสามารถนำของเสียตกค้างในแต่ละวันออกมาได้อย่างหมดจดและสามารถทำให้คุณกำจัดไขมันหน้าท้องได้อย่างรวดเร็วครับหลายคนคงจะทราบประโยชน์ของกล้วยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับคราวนี้ก็เลือกรับประทานตามใจชอบเลยนะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับและก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยเพื่อเป็นกำลังใจและการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขในวิดีโอคลิปต่อไปให้ดีกว่าเดิมครับขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมสวัสดีครับ